ข่าวใหญ่ระดับประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมครับผมพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าตลอดเกือบ50ปีที่ผ่านมาที่เราได้รับรู้กันมีอยู่ของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ทั้ง Grammy และ RS คุณเคยเห็นศิลปินของ2ค่ายเนี่ยมาร่วมงานกันบนเวทีคอนเสิร์ตไหมเอาจริงๆไม่เคยแม้กระทั่งค่ายใดค่ายหนึ่งร้องเพลงของอีกค่ายหนึ่งก็ไม่เคยเป็นไปไม่ได้อย่าบอกนะว่าคุณผู้ชมมันกำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าล่าสุดฮะผู้จัดคอนเสิร์ตตัวพ่ออย่างป่าเต้ยุทธนาเพิ่งโพสต์เฟซบุ๊กสดๆร้อนๆเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นโปสเตอร์ภาพนี้ฮะเขียนว่า Grammy RS Concertsมี S ด้วยคอนเสิร์ตคือมีสอเสือการันหรือว่า S ด้วยแล้วก็บอกว่ามีข้อความเพิ่มด้วยนะคะบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ อยากบอกมันน่าได้บอกสักทีคอนเสิร์ตอ๋อนี่มันเป็นเมโลดี้ของสองค่ายเลยที่ใช่ที่จะหยุดทุกคอนเสิร์ตแล้วคุณสังเกตดีๆคอนเสิร์ตนะคะที่เราบอกไปมันมีตัว S ใช่ไหมใช่การที่เราใส่ตัว S นี่คือกลับไปแกมมาอังกฤษเลยนะแปลว่าอะไรหมายความว่าเป็นพหูพจน์ค่ะมันจะไม่มีแค่1มันจะมีหลายสิ่งอุ๊ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตเดียวหรือเปล่าเตรียมเปลี่ยนแผนทุกแผนที่คุณเตรียมไว้ในปีนี้ป่าเต้นว่าอย่างงี้นะคะแล้วก็เตรียมซ้อมร้องเพลง Grammy RS ไว้ให้พร้อม28เดือนนี้เลยเดือนนี้แหละวันที่28ได้รู้กันอย่างแน่นอนเรียกว่าจะมีการเฉลยทุกข้อความที่หลายคนพยายามแกะข้อมูลอยู่ตอนนี้ใช่นี่ล่าสุดเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะฮะก็มีข้อความอีกอันนึงเขียนว่า across the universe แปลเป็นไทยคือข้ามจักรวาลนั่นแปลว่ามันตรงกับที่หลายๆคนชาวเน็ตแฟนเพลงเนี่ยเขาแกะกันว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะได้เห็นศิลปินของคนละค่ายอ่ะร้องเพลงของอีกค่ายก็ข้ามจักรวาลกันถ้าความหมายว่าข้ามจักรวาลมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะหรือว่าแบบมันต้องเป็นแบบนั้นอะแล้วในยุคนั้นอะศิลปินสองค่ายหลายคนก็รู้สึกใช่ไหมว่ามันจะมีความแบบประชันกันในความคล้ายเช่นถ้ามีพี่เจเจตรินก็ต้องมีพี่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งสายแดนสายแร็ปหรือบางทีเขาอาจจะข้ามสายกันก็ได้นะพะโตสายร้องอาจจะไปร้องเพลงของสายแดนเช่นสมมุติว่าพี่โบสุนิตาไปร้องทอนซี่บัวเลยอย่างเงี้ยเสียงแบบพี่โบน่ารักแบบพี่นุ๊กแล้วพี่นุ๊กไปร้องเพลงฉันรู้เธอมีอดีตในใจอย่างเงี้ยหรือว่าพี่โป่งหินเล็กไฟร้องเพลงเอาไปเลยเอาไม่รู้อันนี้ไม่รู้ตอนนี้เขาเริ่มหรือยังคะแล้วที่เราร้องไปเราจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าคะเราพยายามร้องแค่ครึ่งท่อนนะพี่เกียร์แต่นี่คือเรื่องจริงที่หลายคนพอรู้ปรากฏการณ์นี้แล้วนะครับพยายามคิดแล้วก็แบบว่าเดากันมากมายเลยฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างย้ำนะครับว่าเมื่อเช้านี้เพิ่งมีข้อความนี้แค่แผ่นเดียวยังอิมแพคขนาดนี้เดี๋ยว28มีนาคมนี้จะมีงานที่เรียกว่าเฉลยทุกการคาดเดาใช่แล้วตอนนี้เขามีเปิดเพจมาแล้วด้วยนะว่า Grammy RS Concert เติม S แบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปติดตามเข้าไปรอดูกันวันที่28เดือนนี้ได้รู้ทุกคำตอบอย่างแน่นอนค่ะย้ำนะประวัติศาสตร์กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างแท้จริงนะคะเต้นเลยอ่ะ